ตู่บอกก็แล้วแต่ปมขั้วรัฐบาลเดิมช่วยเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแต่ต้องไร้ก้าวไกลบิ๊กตู่บอกก็แล้วแต่ปมขั้วรัฐบาลเดิมช่วยเพื่อไทยตั้งรัฐบาลแต่ต้องไร้ก้าวไกลเผยโผทหารยังไม่ได้ทำไม่รู้ทันรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ต้องดูทิศทางการเมืองเมื่อเวลา 15:40 นวันที่20กรกฎาคม66ที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมสภากลาโหมครั้งที่เศษ7/2566ถึงการจัดทำว่ายังไม่ได้ทำเมื่อถามว่าจะนัดเมื่อไหร่และทันในรัฐบาลชุดรักษาการปัจจุบันหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่รู้ยังต้องดูทิศทางการเมืองเขาสิเขากำลังตั้งรัฐบาลกันไม่ใช่หรือเมื่อถามว่าห่วงเรื่องการชุมนุมอย่างไรหรือไม่ที่มีดาวกระจายพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวเมื่อถามต่อว่าดูเหมือนขั้วรัฐบาลเดิมออกมายื่นมือช่วยพรรคเพื่อไทยพร้อมร่วมรัฐบาลแต่ไม่เห็นด้วยกับพรรคที่มีนโยบายแก้ไขมาตรา112นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็แล้วแต่ก่อนเดินทางกลับออกไปพรรคร่วมมีมติ3ข้อให้สิทธิ์เพื่อไทยแกนตั้งรัฐบาลไปหาเสียงเพิ่มสว.พรรคอื่นที่ประชุม8พรรคร่วมให้สิทธิเพื่อไทยแกนนำตั้งรัฐบาลไปหาเสียงเพิ่มสว.พรรคอื่นเผยข้อ3ให้สิทธิเพื่อไทยนอกเหนือจากนี้ดำเนินการได้เมื่อเวลา 16:50 นวันที่21กรกฎาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยหัวหน้าพรรคและแกนนำพรรคร่วม8พรรคจัดตั้งรัฐบาลแถลงภายหลังการประชุมร่วมกันโดยนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าหลังจากพรรคก้าวไกลได้แถลงส่งมอบภารกิจให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราได้หารือร่วมกันถึงทิศทางตั้งรัฐบาลให้ได้รัฐบาลฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่ประชุมมีมติว่าในการประชุมรัฐสภาวันที่27กรกฎาคมเพื่อพิจารณาเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่ประชุมมีมติให้พรรคเพื่อไทยส่งผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีของพรรคโดยพรรคก้าวไกลจะเป็นผู้เสนอชื่อให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้ได้รัฐบาลที่เรามุ่งมั่นร่วมกันตามความคาดหวังประชาชน27ล้านเสียงส่วนวิธีที่จะได้เสียงสนับสนุนที่ประชุมเสนอแนวทางดังนี้1พวกเรา8พรรค312เสียงเราจะแสวงหาเสียงสนับสนุนจากสว.ให้ได้เสียงที่จะต้องเติม375เสียงหมายถึง63เสียงซึ่งการได้มาสว.63เสียงอาจมีเงื่อนไขกรณีประเด็นมาตรา112เป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยจะไปพูดคุยกับเงื่อนไขนั้นหากสว.ลดเงื่อนไขนี้ก็จะนำมาพูดคุยกับก้าวไกล2ที่ประชุมเห็นว่าถ้าได้เสียงหรือขณะแสวงหาเสียงไม่เพียงพอให้สิทธิเพื่อไทยไปคุยกับพรรคอื่นได้ตามที่เพื่อไทยเห็นควรนำมาซึ่งเสียงสนับสนุนซึ่งพรรคที่จะพูดคุยให้เป็นเสรีภาพของเพื่อไทยในการพิจารณา3แนวทางอื่นๆนอกเหนือจากนี้ที่ประชุมให้สิทธิพรรคเพื่อไทยไปพิจารณาดำเนินการนี่คือแนวทางที่เราจะทำงานร่วมกันทั้งหมดนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าส่วนคำถามว่าจะให้ก้าวไกลลดเพดาน112ข้อเสนอนี้ที่ประชุมร่วมได้ยกเรื่องนี้หารือกับก้าวไกลได้ให้แนวว่าก้าวไกลอยากได้รายละเอียดว่าลดเงื่อนไข112อะไรถ้ารับก็จะไปพิจารณาที่พรรคก้าวไกลด้านนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลกล่าวว่า
มีการยกเรื่อง112ขึ้นมาพิจารณาในที่ประชุมก้าวไกลคงต้องดูรายละเอียดซึ่งเพื่อไทยเป็นเจ้าภาพจัดตั้งรัฐบาลให้เวลาพักเพื่อไทยไปพูดคุยกับสว.ว่ารูปแบบไหนที่เรียกว่าปลดล็อกความไม่สบายใจของทุกคนและแนวทางตั้งรัฐบาลได้เป็นอย่างไรเพื่อให้ก้าวไกลนำไปพิจารณากันในพักนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรายังยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นแค่ข้ออ้างแต่เป้าหมายสูงสุดที่เราอยากเห็นตามเจตจำนงของประชาชนต้องการเห็นการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเราได้เสียงอันดับหนึ่งพยายามอย่างดีที่สุดส่วนรายละเอียดโดยมารยาทมอบบทบาทหลักให้เพื่อไทยบริหารจัดการเรื่องนี้ซึ่งพรรคเพื่อไทยคงไปคุยกับสว.ว่าเรื่องเหล่านี้ถ้ามีข้อเสนออะไรบ้างเป็นรูปธรรมนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าส่วนที่ถามว่าท่าทีพรรคอื่นจะไม่ร่วมรัฐบาลหากมีก้าวไกลร่วมรัฐบาลประเด็นนี้เราพูดคุยเป็นแนวทางอื่นถ้าเป็นแนวทางที่นอกเหนือจาก8พรรคร่วมจะให้สิทธิพรรคเพื่อไทยพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรถือเป็นทางออกที่ดีที่สุดต้องไปฟังสว.ให้ชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงรอบด้าน พักเป็นธรรมลั่นต่อให้ก้าวไกลถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้านก็จะขอตามไปด้วยพักเป็นธรรมลั่นต่อให้ก้าวไกลถูกถีบไปเป็นฝ่ายค้านก็จะขอตามไปด้วยลั่นอุดมการณ์ของพักจะอยู่ร่วมกับกลุ่มที่มีแนวทางทางประชาธิปไตยเท่านั้นวันที่21กรกฎาคม2566นายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมให้สัมภาษณ์ว่าเวลานี้8พรรคร่วมยังจับมือกันแน่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถึงแม้มีอะไรเกิดขึ้นเช่นมีการสลับขั้วที่ทำให้พรรคก้าวไกลจะต้องไปเป็นพรรคฝ่ายค้านตนก็ขอยืนยันอีกครั้งว่า1เสียงของพรรคเป็นธรรมก็จะตามไปเป็นฝ่ายค้านกับพรรคก้าวไกลด้วยเพราะอุดมการณ์ของพรรคเป็นธรรมคือจะอยู่ร่วมกับกลุ่มที่มีแนวทางทางประชาธิปไตยเท่านั้นเมื่อถูกถามว่าไม่เสียดายหรือหากเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาที่อาจจะทำให้พรรคก้าวไกลไม่ได้ร่วมรัฐบาลนายกันนวีกล่าวว่าจะเสียดายมากกว่าที่ไม่ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มผู้มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยซึ่งตนและพรรคเป็นธรรมแสดงจุดยืนตลอดว่าจะไม่ร่วมกับกลุ่มที่ไม่ยอมเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างเด็ดขาดบทสัมภาษณ์มติชนออนไลน์